เอาสิเอามาจ้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 าแม่เฮ้ยเอาอยู่ทำไมอ่ะอยู่ทำไมวะเฮ้ยอีน่าเป็นอีน่าทะเลนกลับมาก่อนเดี๋ยวขบวนเราก็ปากปอดร็อกกลับมายังไงวะนี่แม่ช่วยมารำคู่แทนอีน่าเป็นดีเถอะอีเวนนั่นแหละมันเสือกหนีไปซะแล้วไปแล้วแม่น่ะเป็นครูสอนทำใช่ไหมสวยกันนะครับประเดี๋ยวเป็นครูเสร็จนะฮับพี่ลอยตักจับตุ๊กจุ๊กจุ๊กจับจับตุ๊กจุ๊กจับ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 ค่อยๆบิดแม่จับจับจับไม่ใช่ปิงจับสวยจับจับพี่ลอยพี่ลอยจริงๆนั่นแหละพี่ลอยพี่ลอยจริงๆวัวแหแทบไม่เชื่อสายตาเลยพี่ลอยจริงๆนะเนี่ยพี่ลอยเอ็งน่ะเลิกเรียกชื่อข้าได้แล้วนะพี่ลอยพี่ลอยน่ะจำกำไรได้ไหมล่ะตอนนี้กำไรสวยขึ้นโขนนะจำได้เอ็งไม่ต้องปวดหรอกเออนี่พี่สาวอยู่ที่ไหนอ่ะที่บ้านก็มาอยู่มาถึงก็ถามมาแต่พี่สารพีไปอยู่กรุงเทพ6ปีจะเขียนจดหมายมาถึงกำไรสักฉบับก็ไม่มีที่พี่สารพีแล้วก็เขียนเอาเขียนเอาเอออินนี่นี่กลับนครก็ไม่อยากจะส่งข่าวก็ไม่ได้บอกใครเลยนี่แล้วพี่ลอยเรียนจบหรือเปล่าข้าเนี่ยได้ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายมาแล้วสารพีอยู่ไหนพี่ลอยต้อนรับปากก่อนว่าเย็นนี้จะไปกินข้าวที่บ้านเรื่องอะไรเอ็งจะมาบังคับข้าววะน้าพี่ลอยกำไรเนี่ยอยากจะทำกับข้าวของชอบให้พี่ลอยกินนะ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 เออพวกเรามาช่วยกันชักพระเพื่อการกุศลแล้วช่วยกันทำพระแล้วทำพระแล้วมีกองยาวหรือเปล่าฉันแหมนำหน้าอยู่แล้วเรียบร้อยละอ้าวนั่งกำไรล่ะกำไรเอ้ยมากินข้าวพร้อมกันเถอะลูกเอ้ยมาเดี๋ยวหนูจะไปเรียกกำไรให้เองจ้ะเออดีจ้ะวันนี้แกไม่ต้องออกไปกินข้าวข้างนอกหรอกแม่เรียกนี่วันก่อนๆน่ะแม่ก็บอกให้กินข้าวพร้อมๆกันจะได้ไม่เปลืองกับแต่ไม่ต้องถ้าเป็นพี่แกเมื่อฉันสั่งแกก็ต้องทำตามว่าไงล่ะกำไรยังไม่หิวจ้ะแม่บอกว่าเหนียวตัวขออาบน้ำก่อนอ๋อก็ดีจะได้ไม่เหม็นสาบเรื่องสกปรกแล้วก็ไม่มีใครเกินกำไรไปได้เลยที่คล้อยก็พูดงั้นไม่ถูกนะกำไรเนี่ยมันทำงานหนักนะนวดข้าวเอ่ยตำข้าวเอ่ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าจ่ายตลาดหุงข้าวอะไรๆในบ้านเนี่ยก็ต้องตกที่กำไรทั้งนั้นใจคอแม่พองเนี่ยจะให้นางกำไรไปเป็นครูอย่างลูกสารพีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่าลืมสิว่าความรู้น่ะมันแค่ป.4ส่วนสารพีน่ะมันสำเร็จม.6นะทานข้าวกันเถอะค่ะกำไรเลยเคยเล่าให้ข้าฟังว่าตอนที่เรียนอยู่ชั้นมูลโรงเรียนวัดเสมาเมืองเนี่ยถูกนักเรียนชายชั้นป.3เนี่ยรังแกพ่อลอยซึ่งเรียนอยู่ชั้นป.3เหมือนกันเป็นคนช่วยมันกำไรเนี่ยบูชาพ่อลอยเนี่ยเป็นเทวดาของมันเชียว พ่อลอยเนี่ยหนีโรงเรียนมันก็หนีด้วยมันน่ะติดตามพ่อลอยอย่างกับเป็นเด็กผู้ชายแน่ เออนี่มันยังจำชื่อนักเรียนเกเร3คนที่รังแกมันได้นะคนหนึ่งน่ะชื่อสมพงษ์เดี๋ยวนี้เป็นครูประชาบาลอีกคนหนึ่งก็ชื่อว่าเอียดก็ถีบสำล้ออยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อทวินนามสกุลวิทยพันธ์เป็นลูกในอำเภอนะได้ข่าวว่าย้ายไปอยู่กรุงเทพทั้งพ่อทั้งลูกเออแล้วพ่อลอยได้เจอกันหรือเปล่าล่ะไม่เจอหรอกครับพ่อก็ถามได้กรุงเทพออกกว้างเจอกันง่ายๆเมื่อไหร่ล่ะคะแม่เพอคนนี้ก็เป็นชาวนครนะเป็นลูกชายของแม่จันก็ย่าของพ่อลอยนั่นแหละ
พ่อลอยก็คงจะเกี่ยวข้องเป็นญาติกันอยู่ผมไม่ใช่ญาติของท่านหรอกครับในอำเภอได้คุณนายเป็นคนกรุงเทพค่ะแม่ทวินวิทยาพันธ์น่ะเป็นลูกติดมาจากสามีเก่าของคุณนายในอำเภอก็ได้มีนครอยู่คนหนึ่งนะดูเหมือนว่าจะชื่อโฉมอ่ะใช่โฉมได้เสียกับในอำเภอเงียบๆไม่ได้แต่งงานกันหรอกก็นายว่าตอนในอำเภอแต่งงานกับแม่ม่ายชักกรุงเทพแม่โฉมน่ะมีท้องอยู่ที่แม่โฉมหายไปจากนครบางกระแสก็ว่าลูกยังอยู่แล้วก็เอาลูกไปด้วยก็ลือกันไปต่างๆนานาไม่มีใครรู้ความจริงเลยสักคนว่าลูกแม่โฉมยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วพูดกันเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่พี่ลอยไม่ยอมบอกแม่กับสารพีหรือคะว่าพ่อแม่ของพี่ลอยคือใครย่าของพี่ลอยต้องเคยบอกให้พี่ลอยทราบบ้างถึงย่าจะบอกแล้วแต่พี่ไม่อยากให้สารพีสนใจหรอกขอให้รู้แต่เพียงว่าคนที่พี่รักที่สุดเคารพที่สุดในชีวิตของพี่คือย่าที่เลี้ยงพี่มาเมื่อย่าตายผู้ที่เป็นที่รักและเป็นชีวิตของพี่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือสารพีของพี่คนนี้ไงไม่ใช่นางกำไรหรือคะอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่น่ะรักกำไรอย่างน้องสาวคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วแต่พอมาถึงนครพี่ลอยก็ให้นางกำไรพบก่อนสารพีโอ้บังเอิญต่างหากละจ้าพี่น่ะเดินตามขบวนลากพระเห็นกำไรลำเถิดเทิงอยู่สาบานได้ไหมว่าไม่ได้สนใจนางกำไรจะพาพี่ไปสาบานที่วัดไหนก็ได้แต่คืนนี้ดึกแล้วพี่กลับโรงแรมก่อนนะสารพีลงไปส่งพี่ข้างล่างสิจ้ะนอกจากของฝากอื่นๆที่พี่ให้ไปแล้วอ่ะพี่ยังมีของฝากพิเศษที่จะให้สารพีอีกอย่างจ้ะอะไรคะนะจ๊ะเนี่ยหรือคะของฝากพิเศษจ้ะความรักความคิดถึงซึ่งพี่จะขอถ่ายเทด้วยจูพอแล้วค่ะพอแล้วนี่หรือใครเห็นเข้าหรอกหน้าไม่มีใครเห็นหรอกหน้านะขอจูบอีกทีนะหน้านะฝันดีนะคะโอ้โหก็บอกแล้วว่าไม่มีใครเห็นบอกแล้วไม่มีใครเห็นพี่ลอยจ้าพี่ลอยดึกเดือนปานนี้ยังไม่นอนอีกเหรอนานซะก็อดดูของดีนะสิของดีอะไรใครก็ไม่รู้แอบจูบกันให้ควายดูเอ้ยไม่มีใครเห็นหรอกนะขอจูบอีกทีสิโอ้ยกำไรเดี๋ยวหยุดนะถ้าไม่ต้องการให้ใครต่อใครเห็นแล้วก็รู้เรื่องด้วยแล้วก็พี่ลาก็ต้องขอวิงวอนกำไรโดยสุภาพอ่อนโยนเออข้าขอวิงวอนเองแล้วก็ต้องไปกับกำไรด้วยไปไหนไปก็แล้วกันนะเดินไปสิเอ็งนี่ชอบบังคับข้าเรื่อยก็เดินไปดีๆสิถ้าไม่งั้นนะพรุ่งนี้เรื่องคนแอบจูบกันให้ควายดูก็จะแพร่หลายไปสิไปจะไปไหนกูมาดูถึงแล้วล่ะเข้ามาเร็วสิเอาพี่ลอยนี่จำคืนดอกนุ่นมาได้ไหมล่ะนี่มันหมดสมัยที่เราจะมายิงข้าวแม่ไก่ที่มากินดอกนุ่นบานแล้วนะเราเนี่ยไม่ใช่เด็กๆอย่างแต่ก่อนแล้วนะ
ในฤดูดอกนุ่นบานเนี่ยคือหลังฝนตกพี่ลอยเนี่ยพากำไลเข้ามาหลบฝนในโบสถ์หลวงพ่อสีมาชัยอ่ะแล้วไงพี่ลอยบอกว่าพระพุทธรูปที่มีคนนับถือกันมากๆน่ะเปรียบเหมือนกับพระที่มีลูกศิษย์หลายคนเมื่อลูกศิษย์มาบนบานขอให้ช่วยสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ยากที่จะช่วยได้ทั่วท่วนเพราะว่ามีลูกศิษย์มากอย่างว่าล่ะแต่พระพุทธรูปในโบสถ์แห่งนี้ไม่มีใครมาสักการะบูชาท่านเปรียบเหมือนกับพระที่ไม่มีลูกศิษย์น่ะพี่ลอยเดี๋ยวบอกให้กำไลสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านจะได้เป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวเวลาบนบานขออะไรท่านจะได้ช่วยเต็มที่ไงล่ะโถเอ้ยขลอกเล่นน่ะกำไลสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วอ่ะเอ็งนี่พิลึกคนจริงๆข้าพูดอะไรเอ็งก็เชื่อไปหมดเชื่อสิก็วันที่พี่ลอยจากไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะกำไลบนบานขอให้พี่ลอยนะมีความสุขและเข้าเรียนหนังสือได้สำเร็จที่กำไลเนี่ยพาตัวพี่ลอยมาคืนนี้ก็เพื่อจะแก้บนยังไงล่ะแก้บนด้วยตัวข้างั้นเหรอเปล่าหรอกยังไงกำไลเนี่ยบนด้วยดอกบัว100ดอกจ้าซื้อมาตั้ง100ดอกเชียวเหรอกำไลไม่มีเงินซื้อหรอกจ้าเพิ่งจะไปเก็บที่บึงวัดป่าขอมเมื่อตอนบ่ายนี้แหละช่วยกำไลถวายดอกบัวสิพี่ลอยมาสิมาวางไว้ตรงนี้แหละทำไมเอ็งต้องวางดอกบัวตรงนั้นด้วยอ่ะเท้าของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่กำไลของบูชาแทบเท้าท่านน่ะงั้นก็เอาไปวางแท้หมดสิก็ที่ตรงนี้มันแคบอ่ะวางดอกเดียวก็พอ งั้นก็งั้นพี่ลอยก็กราบพระสินะเราเนี่ยกราบพร้อมๆกันนะเสร็จเรื่องแล้วข้ากลับแล้วแหมอยู่กับกำไลแล้วก็จะกลับจะกลับที่อยู่กับพี่สารพีดึกดื่นนะไม่ว่าพี่เนี่ยไม่อยากจากสารพีของพี่เลยก็แน่ละสิข้ารักสารพีนี่ที่มาคราวนี้ข้าเตรียมแหวนมามั่นพี่สาวของเองด้วยล่ะนี่ไงแหมสวยจริงขอกำไลสวมดูหน่อยนะเอาสิแหมสวยถูกใจสารพีจังค่ะอีก2เดือนสารพีจะต้องสวมแหวนแต่งงานท่าลาดเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเคยมาเมื่อ8ปีก่อนเลยนะดูสิฟ้าเนี่ยครึ้มฝนเหมือนกันนะคะทำท่าเหมือนฝนจะตกเนี่ย
อย่าค่ะพี่ลอยอย่าโทษพี่ลอยอย่าสิคะยังไม่ถึงเวลาค่ะเรามั่งกันแล้วเราต้องแต่งงานกันแน่นี่แต่ยังไม่ถึงเวลานี่คะพี่อดใจไว้ไม่ได้แล้วพี่อยากจะชื่นชมสารพีของพี่เดี๋ยวนี้นะโอ้โถพี่ลอยดูสิไม่เชื่อสารพีเลยอย่าค่ะอย่าฉันไม่อยากจะออกจากบ้านเลยในคืนนี้นี่ถ้าไม่ใช่งานศพลูกชายกำนันเห็นจะไม่ไปเด็ดขาดบ้านกำนันน่ะไกลที่คล้อยน่ะก็ค้างซะเลยเถอะนะอย่ากลับบ้านเลยคืนนี้น่ะมันมืดค่ำเดินทางเด็กๆดื่มมันลำบากไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะค้างหรอกแม่พองบอกกำนันด้วยนะว่าถ้าฉันสบายดีก็คงจะต้องไปกับพี่คล้อยด้วยแล้วหมู่นี้น่ะ3วันดี4วันไข้รู้สึกเหนื่อยอ่อนอยู่เรื่อยเลยนี่นะกำไรเอ็งอย่าปล่อยให้แม่เอ็งอยู่คนเดียวล่ะจ้าพ่อฉันไปแล้วนะแม่พ่อจ้าก็ยังชั่วเมื่อยหรือยังล่ะลูกนวดนานแล้วนี่ยังจ้ะแม่แม่จ๋าวันเกิดของแม่มะรืนนี้นะกำไรเตรียมวิสับไว้เป็นของขวัญแล้วล่ะโถเอ้ยเมื่อปีก่อนก็ซื้อผ้าถุงให้แม่ก็เพิ่งจะได้นุ่งไปวัดครั้งเดียวนะนะหยิบเช่นหมากให้แม่สิลูกจ้าเนี่ยนี่ไงผ้าที่ลูกซื้อให้ปีนี้นะซื้ออะไรให้แม่อีกเลยนะลูกไปรับจ้างเขานวดข้าวได้เงินมาก็เก็บไว้ซื้อของแต่งตัวเองเถอะลูกเอ้ยรู้ไหมลูกจะโตเป็นสาวแล้วควรจะแต่งตัวสวยๆอย่างพี่สารพีเขากำไรอยากให้แม่แต่งจ้าแม่น่ะแก่แล้วแต่งไปก็ไม่มีประโยชน์ส่วนลูกได้แต่งตัวสวยๆใครชอบพอสู่ขอก็จะได้แต่งเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีกำไรไม่แต่งงานแล้วจ้ะอย่าพูดเป็นเด็กอย่างนั้นสิลูกจะโตแล้วแล้วก็แม่ก็จะอยู่กับลูกไปไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกแม่น่ะเป็นห่วงลูกถ้าแม่สิ้นบุญไปสักคนนึงใครเขาจะมาอีนังขังขอบกับลูกล่ะความรู้ติดตัวลูกก็ไม่มีจะพึ่งใครเขาได้กำไรช่วยรีดผ้าให้ฉันหน่อยค่ำดึกป่านนี้แล้วเอาไว้เช้าค่อยรีดไม่ได้แล้วสารพีรีดซะคืนนี้แหละพ่อเนี่ยสั่งกำไรว่าอย่าปล่อยให้แม่เนี่ยอยู่คนเดียวเพราะแม่ไม่สบายจ้าฉันรู้หรอกยะเตารีดอ่ะอยู่หน้าห้องฉันยกเอาเข้าไปรีดในห้องแกสารพีแม่ว่าแม่หยุดเถอะอย่าเอาอกเอาใจในกำไรนักเลยไปสิสารพีแกควรจะเมตตาสงสารน้องบ้างก็ทุกวันเนี่ยกำไรมันทำงานหนักราวกับคนใช้ก็ไม่ปานแม่น่ะอย่าไปโอบมันนักเลยนะทำงานแค่นี้ไม่ถึงก็ตายหรอกThank you.
จนอกฉันไม่ได้แล้วฟ้าสางแล้วลูกกับอะไรที่ทำกับพี่แบบนี้ใจพี่เข้าใจว่ายังไงกำไรทำกับพี่อย่างเงี้ยเพราะอะไรกันฮะเพราะมันต้องการแย่งคู่มั่นของฉันสิแม่ไม่เชื่อว่ากำไรจะเป็นคนอย่างนั้นแม่พองอย่าไปป้องกันกำไรมันมากนักเลยนั่นน่ะมันเลวจริงๆพี่คล้อยก่อนที่พี่จะตบตีลูกน่ะคุณจะสอบถามความจริงซะก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรกันแน่ก็เห็นอยู่ตำตาแล้วแม่ยังจะต้องให้สอบถามอะไรอีกแม่น่ะเข้าข้างนางกำไรเป็นใจให้มันแย่งคู่มั่นฉันหยุดนะสารพีสารพีเจ้าเนี่ยเป็นคนมีการศึกษาสูงก็จริงแต่จิตใจของเจ้าเนี่ยไม่ได้สูงกว่ากำไรหรอกถึงกำไรมันจะโง่เง่าเต่าตุ่นแต่มันก็เป็นคนมีน้ำใจดูสิเนี่ยกำไรเนี่ยไม่มีเงินดาวเงินเดือนอย่างเจ้าแต่มันก็จะอุตส่าห์ไปรับจ้างชาวบ้านเขานวดข้าวสีข้าวเพื่อเก็บเงินคราวละบาท2บาทรวมเงินไว้ซื้อของขวัญให้แม่ใครเคยนึกถึงวันเกิดของแม่อย่างกำไรมันบ้างล่ะเจ้าน่ะจำวันเกิดของแม่ไม่ได้ด้วยซ้ำไปอ๋อได้สินบนของขวัญวันเกิดนั่นเหรอแม่ถึงคอยป้องกันมันแม่น่ะต้องการให้ความยุติธรรมแก่ลูกอาภัพที่พ่อเขามันไม่รักและพี่สาวสับโขกใส่มันอย่างกระทาดพ่อต้องจัดการให้หนูนะนั่งกำไรกับหนูอ่ะจะอยู่ร่วมชายคาบ้านกันต่อไปไม่ได้ไปสิครับพ่อไล่มันออกจากบ้านพี่คล้อยพี่คล้อยอย่านะจะไล่ลูกไปไม่ได้นะกำไรไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกไม่มีที่พึ่งกับไม่ตายหูไม่สิอย่าไปเถอะพ่ออย่านะสารพีใจคอเองอาจจะฆ่าน้องเชียวเหรอทำไมไม่ฆ่าแม่สักคนพี่คล้อยเลี้ยวสิไม่ค่ะเลี้ยวคล้อยพี่คล้อยอย่าอย่าเลี้ยวสิครับพ่อแม่พองแม่พองข้าไม่เอาเองตายแล้ว
เองก็ขาดละขาดความเป็นพ่อเป็นลูกกันได้แล้วใส่หัวอย่าบ้าของข้าเดี๋ยวนี้ศพแม่เองทั้งศพข้าอย่ามาเผาจำไว้ให้ดีนะถึงมาให้ข้าเห็นหน้าอีกอย่าฆ่าเองสิไปไปพ้นข้าไปซะแกกับฉันก็เหมือนกันขาดจากความเป็นพี่น้องกันละสำหรับคุณเนี่ยเราไม่มีอะไรกันอีกแล้วฮะไปเอ็งไปพ้นจากบ้านข้าไปซื้อลูกผิดไปแล้วลูกชั่วเพราะปล่อยตัวให้ตกเป็นทาสของความรักความชั่วที่ลูกก่อทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ลงโทษเอากับลูกทำไมจะต้องให้แม่ของลูกตายตายเพราะความเลวของลูกขนาดเป็นใครไล่เข้าบ้านไม่ได้กำไลก็กราบศพแม่ตรงนี้จ้าก ำไลเตรียมของขวัญวันเกิดไว้ให้แม่แต่กำไรจะต้องมาให้ในวันตายวิญญาณของแม่อยู่ที่ไหนช่วยรับไปด้วยเถอะแม่จ๋าชาติหน้าขอให้กำไรได้เกิดเป็นลูกของแม่อีกขอให้แม่อายุยืนขอให้กำไรร่ำรวยกำไรจะคอยรับใช้แม่สิ่งของทุกอย่างให้แม่ตามที่แม่ต้องการกำไรรักทุกคนรักพ่อรักแม่รักพี่สารพีรักพี่ลอยแต่มีแม่คนเดียวเท่านั้นที่รักสงสารกำไรคนอื่นๆก็เห็นกำไรโง่ทำสกปรกเมื่อแม่ตายก็ไม่มีใครอีกแล้วกำไรว่าเหวจะแม่จ๋ากำไรสิ้นแม่ก็เหมือนสิ้นชีวิตกำไรจะอยู่ต่อไปเพื่อใครกันอีกไม่มีใครต้องการกำไรอีกแล้วพี่ลอยก็คงจะเกลียดกำไรไปด้วยพี่ลอยไม่รู้หรอกว่ากำไรเนี่ยหลงรักพี่ลอยมาก่อนพี่สารพีที่ยอมเป็นของพี่ลอยในคืนวันฝนตกเพราะกำไรแพ้ใจตัวเองแต่ตั้งใจจะหนีออกจากห้องก่อนที่พี่ลอยจะรู้ความจริงปีหน้าต่างเข้ามาหาผิดตัวกำไรต้องการให้ผ่านไปเหมือนความฝันกำไรไม่เคยคิดที่จะแย่งคู่มั่นของพี่สารพีเลยแต่มันเป็นเวรกรรมทำให้กำไรเผลอหลับไปไอ้กูละมันสวยซะจริงๆเลยเลี้ยงเป็ดเป็ดก็เป็นตัวผู้ซะหมดขี้ซะเต็มนาวนี่ถ้ากูไข่ได้นะกูไม่ง้อมึงหรอกกูจะไข่ให้กูเองเลยอืม
ผาศพแม่เอ็งต้อง2เดือนแล้วเอ็งน่ะควรจะกลับเป็นอีหน้าเป็นคนเก่าเสียทีนางกำไรเออจริงของเจ้าแมนมันนะเกิดเป็นคนนะต้องรู้จักดับทุกข์ยายจะเห็นเอ็งอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขจะมีความสุขดีจ้ะยายนั่นก็ต้องยิ้มนี่ดูยายนี่สิถึงฟันจะหักหมดปากยายก็ยังยิ้มสู้อยู่เสมอนะนี่โอ้ยโอ้จะไปแล้วเหรอไม่ดูเหงือกยายจะคือดูสิรถกระบะสากวางกันไปหมดหรือมันกลัวจะยิ้มหวานสู้แม่ไม่ได้ก็แม่นั่นน่ะสิฉันก็คิดอยู่เหมือนกันแม่ยิ้มหวานยังกระตัวไอ้นี่เชียวกูอยากเหรอพี่มาขอแต่งงานกับกำไรจ้ะพี่พูดจริงๆนะสารพีเขาถอนหนี้กับพี่แล้วเราไม่มีทางจะคืนดีกันได้อีกเลยพี่รู้ว่ากำไรเนี่ยรักพี่กำไรคงจะไม่ปฏิเสธเมื่อพี่จะขอแต่งงานด้วยกำไรจะไม่แต่งงานกับพี่ลอยเด็ดขาดที่แทบไม่เชื่อที่กำไรพูดเลยอ่ะเชื่อเถอะกำไรไม่ปฏิเสธพี่ลอยงอนง้อกำไรนะกำไรพูดจริงๆแล้วก็เด็ดขาดไม่มีใครต้องการพี่แล้วเหรอถ้าอย่างนั้นพี่จะอยู่ต่อไปเพื่อใครอ่ะหลวงปู่อยู่พอดีคิดดีแล้วเหรอลอยครับพอลอยลุงตามหาเสถับแย่เขามาขอบวชนะบวชบวชไม่ได้หรอกครับหลวงปู่พอลอยต้องแต่งงานกับสารพีสารพีไม่ยอมแต่งงานกับผมครับตอนนี้อย่ายอมแล้วตอนนี้สารพีท้องแล้วลุงจะขายบ้านขายที่นาทั้งหมดตามสารพีไปอยู่กับพอลอยที่กรุงเทพว่ายังไงเจ้าลอยยังคิดจะบวชอีกหรือเปล่าผมผมคือนี่แหละโลกละเปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อเจ้าจะแต่งงานก็ไปเถอะหลวงปู่ให้พรผมด้วยสิครับดูยอดภัยนั่นสิสิ่งที่หวั่นไหวอยู่นั้นไม่ใช่ลมไม่ใช่ยอดภัยที่แท้ใจของเราเองหวั่นไหวคนผู้ใดรู้จักระงับจิตใจไม่ให้หวั่นไหวได้คนผู้นั้นก็จะมีความสุขสวัสดีครับคุณสารพีบุญลือคุณต้องจำผมไม่ได้แน่ผมทวินวิทยพันธ์เพื่อนคุณไงล่ะครับใช่ครับทวินบุตรในอำเภอใช่ไหมคะลูกเลี้ยงครับผมเป็นลูกติดแม่แม่นี่ถ้าผมไม่เผอิญเห็นชื่อคุณในรายชื่อพนักงานของห้างแล้วก็คงไม่มีโอกาสทราบว่าคุณสารพีสวยถึงเพียงนี้คุณอย่าแกล้งหยอกดิฉันเลยครับผมพูดด้วยใจจริง
รดอย่าขัดข้องนะครับถ้าเที่ยงนี้ผมจะขอเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสที่เราได้พบกันอีกแล้วผมจะมารับนะครับอย่าขัดข้องพ่อไม้เมียตายนะสารพีคุณทวินทำอะไรอยู่ที่นี่หุ้นส่วนของห้างนะสิเขาสนใจเธอนะดวงตาเขาฟ้องบ้าฉันน่ะมีผัวแล้วกำลังจะมีลูกด้วยก็คิดอย่ากับผัวซะสิเรื่องลูกที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดสารพียอดรักของผมอย่าทนอยู่ในบ้านซอมซ่อที่ในร้อยเช่าเลยผมมีบ้านว่างอยู่หลังหนึ่งเตรียมที่จะให้สารพียอดรักของผมอยู่เอาในร้อยไปอยู่ด้วยก็ได้แต่จำไว้นะคุณต้องพยายามทุกวิถีทางจงให้ตัวคุณเป็นอิสระเพื่อเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยสำหรับผู้ใหญ่คล้อยพ่อของคุณผมได้ติดต่อให้ได้ไปอยู่บ้านพักคนชราที่บางแคตามความต้องการของคุณแล้วผมขอยอดรักของผมอยู่ทุกขณะจากผมทวินวิทยาพันธ์ฮัลโหลคุณทวินเหรอครับนายลอยบุญลือทำงานอยู่กับคุณใช่ไหมใช่ครับนี่คุณวิชัยในฐานะที่ห้างของผมเป็นลูกค้าทำผลประโยชน์ให้กับบริษัทคุณปีละเป็นล้านล้านผมขอร้องส่วนตัวให้คุณเนี่ยไล่นายลอยออกจากงานได้ไหมแต่ว่าภรรยาของนายลอยกำลังท้องนะครับและงานสมัยนี้ก็หายากนะครับผมทราบดีและผมจะขัดขวางทุกวิธีทางไม่ให้ในร้อยมีงานทำหวังว่าคุณคงจะร่วมมือด้วยดีครับ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 ผมจะร่วมมือครับที่สามีของคุณเสียท้องจนเป็นลมเห็นจะเป็นเพราะความหิวจัดแต่เอ็กซเรย์ดูแล้วกระเพาะอาหารพบเนื้องอกซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของโรคมะเร็งผมจะไปบอกเรื่องนี้ให้คุณลอยทราบเดี๋ยวจะใจเสียแต่คุณสารพีจะต้องรีบจัดการเอาคุณลอยมาผ่าตัดภายในเดือนนี้หลังจากสิ้นเดือนนี้ไม่ได้หรือคะคุณหมอสายเกินไปสำหรับการผ่าตัดครับเขาอาจจะต้องตายภายใน6เดือนถึง2ปีนี้แม่ดีๆชีวิตของคนต่างมันสดแสนจะเศร้าเศร้าไม่เหมือนชีวิตของไอ้แมนมาปากกรรมไอ้เขียวสองลูกพ่อนัดนี้ชนะแน่พระหมดไก่ค่ะไก่กูหมดไอ้เก่งเก่งอะไรเลยจ้าประจำเดือนขาด2 3เดือนมีท้องประจำเดือนขาดก็ท้องสิยางั้นก็ใช่แล้วใช่ใช่แล้วล่ะน้องแมนอะไรพวกเองวะมาจับมือข้าละแล้วก็บอกใช่แล้วใช่แล้วก็กำไรเนี่ยกำลังมีท้องอ่ะเองนี่นอกจากจะโง่เซอร์แล้วยังบ้าอีกด้วยไม่อายชาวบ้านเขาหรือวะจะมีลูกแต่ไม่มีพ่อกำไรไม่อายแล้วจ้ะกำไรอยากมีลูกแต่ฉันไม่อยากมีลูกอ่ะลูกของฉันจะต้องเกิดถ้าเธอรีดลูกไอ้ผัวคนนี้แหละจะแจ้งตำรวจให้มาจับเมียตากูไม่ค่อยจะดีมองไม่ค่อยเห็นอ๋อนึกว่าใครกำไรนั่นเองหัวเราะอะไรวะจะร้องไห้จะยายร้องไห้ไอ้แม่ตายเหรอเปล่าล่ะฉันมีประจำเดือนจ้าพี่โทฉันอดมีลูกแล้วโอ้ยจกเลยกูจะมีแทนมึงเอง
ารพีสารพีฮะอย่าเอาเข้ามาใกล้ฉันนะก็ลูกร้องอ่ะช่างหัวมันตั้งแต่ลูกเกิดเธอไม่ยอมเหลียวแลเลยนี่ลูกคงจะหิวนมแล้วก็ซื้อนมให้มันกินสิเธอรู้ดีว่าพี่น่ะไม่มีเงินงานการที่ไหนก็ไม่ได้ทำงั้นก็ปล่อยให้มันตายซะก็สิ้นเรื่องฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีแม่ที่ไหนในโลกนี้ใจดำอมหิตอย่างเธอเธอน่ะเป็นแม่ที่ลูกรักได้ยังไงในเมื่อเธอไม่ได้ให้ความรักแก่ลูกก่อนแล้วคุณล่ะรักเหรอพ่อแม่ของคุณคุณก็ไม่รักก็จริงแต่บอกได้เลยว่าในอำเภอกับแม่ชมนั่นแหละที่เป็นพ่อแม่ของฉันแม่ชมทิ้งฉันให้ย่าเลี้ยงก็เพราะว่าโกรธพ่อไปมีเมียใหม่ส่วนพ่อทิ้งฉันเพราะกลัวเมียใหม่จะรู้ว่าตัวเนี่ยเป็นคนที่มีเมียมีลูกแล้วฉันไม่รักพ่อแม่เท่าที่ควรก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ความรักแก่ฉันก่อนเดี๋ยวนี้ฉันเป็นพ่อของลูกแล้วฉันกลัวว่าลูกของฉันจะไม่รักฉันเหมือนอย่างที่ฉันไม่รักพ่อแม่ฉันจริงๆรักลูกเสียก่อนฉันจะให้ความรักความคุ้มครองแก่ลูกของฉันด้วยชีวิตและจิตใจของฉันขอนมให้ลูกกินหน่อยฉันจะให้เงินซื้อนมให้มันกินถ้าคุณจะยอมเซ็นหนังสือหย่าให้กับฉันฉันจะบอกความจริงให้คุณรู้เอาไว้ซะด้วยคุณน่ะจะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน2ปีฮะคุณน่ะเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารอาการเข้าขั้นที่จะรักษาไม่หายแล้วคุณจะต้องตายฮะสารพีฉันดูแลลูกฉันได้ดูได้เหรอไปให้หมอตรวจอีกทีสิแล้วก็ถามซะให้แน่ดีว่าเธอจะต้องตายเมื่อไหร่ฉันจะไม่ตายฉันจะอยู่เลี้ยงลูกของฉันก็เชิญสิแต่ลูกของเธอมันจะต้องตายก่อนได้ยินไหมลูกของเธอมันจะต้องตายก่อนตายเพราะไม่มีนมกินเธอบังคับให้ฉันคลอดมันออกมาได้แต่เธอจะบังคับให้ฉันเลี้ยงมันไม่ได้ฉันไม่ต้องการมันสัตว์นรกอย่าอยู่แล้วนี งูเห่าเป็นสัตว์ร้ายหมาเป็นสัตว์ต่ำแต่ทั้งงูทั้งหมายังรู้จักรักลูกของมันเธอเป็นคนเสียเปล่าเลวยิ่งกว่างูเลวยิ่งกว่าหมาถ้าฉันไม่คิดถึงลูกของฉันอย่าหวังเลยว่าฉันจะไว้ชีวิตที่โฉดชั่วของเธอเลือกเอาจะให้ลูกตายก่อนหรือคุณตายก่อนฉันจะแถมเงินให้อีก 10,000 บาทสำหรับต่อชีวิตลูกของคุณสูบมือให้ใหม่อย่าเลยหนังสือสำคัญเนี่ยเธอจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานฉันเคยรักเธอมากแต่เดี๋ยวนี้ฉันทั้งเกลียดทั้งขยะแขยงเธอมากนี่เป็นเลือดของความเกลียดชัง
ไอ้เลือดของฉันประทับอยู่ในหนังสือหย่าของเราขอให้พี่ลอยมีความสุขความเจริญหลวงพ่อเจ้าขาชีวิตของลูกไม่มีอะไรเป็นที่หวังกำไรเคยอยากมีลูกแต่กำไรก็หมดโอกาสซะแล้วลูกของพี่ลูกที่แม่ของมันไม่ต้องการกำไรยังจะต้องการหรือเปล่าที่นาแปลงนี้พี่จะซื้อให้กำไรนะครับพี่ลอยเนี่ยปลูกบ้านที่กำไรด้วยนะบ้านที่กำไรเคยฝันนะหลังเล็กๆจ้าอีก15วันนะกำไรพี่จะเนรมิตบ้านที่กำไรปรารถนาขึ้นที่ตรงนู้นน่ะนะแหมกับข้าวฝีมือเขาดีว่ะปลาไหลผัดเผ็ดนะว่ะให้บ้านมันจะให้ไหมเนี่ยไปเอาถุงกลับมาก่อนเฮ้ยก็จองไว้แล้วสองถุงไปก่อนนะเชิญเองขึ้นบ้านใหม่ได้แล้วขอให้เองสองนะจึงอยู่เย็นเป็นสุขเถอะนะข้าเห็นจะต้องกลับก่อนละพระเจ้ากลับกันหมดแล้วน้าก็กลับก่อนแล้วนะเออจำเริญจำเริญคุณเจ้ายายเออไปกันเถอะแม่ขึ้นบ้านใหม่ของเราเถอะพี่ลอยกำไรบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเธอที่ต้องไปแล้วพี่ลอยจะไปไหนอีกล่ะตอนที่สารพีบอกว่าพี่เป็นโรคมะเร็งพี่ไม่เชื่อจึงไปให้หมอตรวจและคิวเห็นเอาคำตอบหมอยอมรับว่าพี่เป็นโรคมะเร็งจริงและจะต้องตายภายใน2ปีนี้ถึงแม้พี่ลอยจะต้องตายไปในวันนี้คืนนี้ชีวิตเพียงวันเดียวของพี่ลอยที่เหลืออยู่มีค่าสำหรับกำไรกำไรขอแต่งงานกับพี่ลอยจ้ะกำไรจะขอดูแลพี่ลอยให้มีความสุขพี่ลอยต้องอยู่กับกำไรอยู่กับลูกนะจ๊ะกำไรรักพี่ลอยคนเดียวต้องการพี่ลอยอยู่ทุกลมหายใจพี่รักชีวิตของตัวเองแต่เดี๋ยวนี้พี่แน่ใจแล้วว่าผู้ที่พี่รักยิ่งกว่าชีวิตก็คือลูกและกำไร
แต่ชีวิตที่รอวันตายของพี่ไม่มีค่าเสียแล้วพี่จะทนอยู่ให้กำไรเป็นฝ่ายหาเลี้ยงพี่ไม่ได้ลาก่อนชาติหน้าถ้ามีจริงขอให้เราได้พบกันอีกขอให้พี่ได้โชคดีได้รักและได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตเขากำไรเพียงคนเดียวลูกคือดวงใจของพี่พี่ขอมอบให้ช่วยรักลูกของพี่ด้วยช่วยเป็นแม่กำไรบุญลือของลูกที่หลวงปู่วัดป่าขอมตั้งชื่อให้แล้วว่ารุอิยาซึ่งแปลว่าไผ่ลาก่อนจากพี่ลอยมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เองกำลังประชุมอะไรกันอยู่เลยจ้าก็เรื่องอะไรซะอีกล่ะคะก็เรื่องพ่อลูกชายของเราเนี่ยสิคะจะคุณเนี่ยไปถึงอธิบดีแล้วนะว่าลูกชายนักเรียนนอกยังทำตัวเป็นหนุ่มเจ้าสำราญอยู่มันจะใช้ได้ที่ไหนคะแล้วจะให้ฉันทำยังไงได้แล้วก็ต้องให้วิมานน่ะแต่งงานกับหนูโลมตาดีไหมคะคุณแม่ดีลูกจะได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าสักทีว่าไงว่าตามกันแต่ผมว่าไม่ค่อยดีหรอกครับทำไมจะไม่ดีก็ผมไม่ได้รักแม่โลมตรงโลมตาที่คุณแม่ว่านี่ครับหน้าตายังไม่เคยเห็นเลยเขาสวยหรอกยะคนอย่างแกนี่แหละเหรอมีแล้วจะไม่รักผู้หญิงสวยๆก็ไม่แน่จริงไหมครับคุณพ่อก็จริงคุณนี่แหละชอบให้ท้ายลูกอยู่เรื่อยเชียวนี่วิมานแม่ขอพูดเป็นคำขาดนะให้แกน่ะแต่งงานกับหนูโลมตาโบราณว่าไว้นะครับคุณแม่อย่าคมเขาโคขืนให้กลืนกล้วยจริงไหมครับคุณพ่อก็จริง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 จ้าทีจังแกจะเลือกครูไปถึงไหนเจ้าวิมานเกี่ยวกับแม่โสมตาโลมตาค่ะคุณแม่แม่โลมตาน่ะเขาก็สวยนะถ้าแกเห็นเข้าน่ะแกจะหลงซะอีกแม่น่ะนัดหนูโลมตามาทำความรู้จักกับแกที่นี่ประเดี๋ยวคงมาถึงหรอกตายแล้วถึงเวลาที่ผมจะต้องออกไปข้างนอกพอดีเลยฮะผมไปก่อนเลยครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนวิมานเดี๋ยวจริงๆนะบอกว่าเดี๋ยวกลับมาก่อนแหมไอ้ลูกคนนี้เดี๋ยวหัวดื้อหัวล้ออะไรวะละเมอจักรจี้ครับจักรจี้แกเปล่าครับผมนึกเอาเองว่ามีคนมาจี้ผมค่ะบ้าไม่ติดเก็บไว้ทีคุณจะช้ารถไหมครับไม่ฮะไปแท็กซี่ดีกว่าทิ้งไว้กูทั้งดุนเลยก็ใส่ปากสวัสดีค่ะคุณวิมานใช่ไหมคะดิฉันโลมตาค่ะคุณวิมานเหรอครับถ้ายืนสูบไปอยู่นั่นนะครับโอ้ยสวัสดีค่ะคุณวิมานค่ะยินดีมากค่ะที่ได้รู้จักได้เลยโอ้ยไอ้ละเมอนี่ปล่อยนะหนูโลมตานี่มันคนขับรถนะตายแล้วแล้วคุณไม่มาแล้วคะออกไปข้างนอกเขาคงจะไปดันด้นค้นหาผู้หญิงที่เขารักละมั้งอ๋อที่ออกไปเมื่อกี้นี่ใช่ไหมคะใช่จ้ะว้ายไม่ยอมหนูไม่ยอมผมก็ชมด้วยความจริงใจครับขอบคุณค่ะคุณมาท
ที่ยวงานเดือน10เหมือนกันเหรอคะครับผมอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับเด็กลุริยาอีกสักนิดนึงบ้านแกอยู่ไหนครับอยู่นานอกค่ะตรงนั้นมีวัดไหมครับวัดเหรอคะมีค่ะวัดป่าขอมดูมันจะอยู่ใกล้ที่สุดค่ะถ้าผมอยากจะฝากเด็กไปอยู่วัดป่าขอมผมจะต้องไปพบใครครับก็ไปพบกับมัคทายกปุ่นสิคะฉันนี่แหละมัคทายกปุ่นยินดีต้อนรับเจ้าทั้งสองอยู่วัดแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องตระหนักว่าวัดที่ดีจะต้องมีระเบียบวินัยเมื่อเจ้าจะเป็นศิษย์วัดมันก็จะต้องแต่งเครื่องแบบเนี่ยศิษย์วัดต้องมีเครื่องแบบด้วยเลยครับเมเข้าไปแล้วก็เลือกเครื่องแบบเปลี่ยนในห้องโกดังนั่นนะปะหมายก็โกดังสองแปลกนะต้องแต่งเครื่องแบบด้วยว่าวัดนี้ไหนนี่เหรอนี่นายจะเล่นปลอมตัวเป็นลูกศิษย์วัดจริงๆเหรอครับเนี่ยจริงแล้วอย่าลืมนะแกจะต้องไม่เรียกฉันว่านายให้ใครได้ยินแล้วสองคนน่ะจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วย จะจีบสาวชาวนาก็ต้องชื่อแบบลูกทุ่งนายชื่ออะไรอ่ะพงผมต้องชื่อให้สักสิบหน่อยผมชื่อเสมาทองเป็นไงครับตามใจแกตลกดีเว้ยเปลี่ยนเครื่องแบบเสร็จแล้วชุดเก่าของเจ้าออกมาด้วยวัดกับสิทธิ์วัดเฮ้ยโทษเต็มหน้าเลยเจ้ารักเครื่องแบบของเจ้าหรือเปล่ารักครับแล้วเจ้านั่นล่ะรักหรือเปล่าว่างไงรักครับรักสุดชีวิตนะครับส่งเสื้อผ้าชุดเก่าของเจ้ามาแล้วก็ของเจ้าด้วยแล้วของเจ้าล่ะอ้าวนี่ลูกเล่นออกมาขอบใจมัคทายกที่ช่วยเก็บไปซักรีดให้ใครบอกอ่ะนี่เป็นเครื่องแบบของมัคทายกเจ้าอยู่วัดมันต้องรู้จักฝึกหัดตัดกิเลสมันท่องบนเอาไว้เสมอว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงหนอตัวเราไม่ใช่ของเรานาฬิกาที่ผูกข้อมืออยู่นั่นไม่ใช่ของเราหนอส่งมาให้มัคทายกเสร็จเถอะนี่มัคทายกต้องผูกนาฬิกาด้วยเลยครับมีระเบียบของวัดวางไว้ว่ามัคทายกน่ะผูกนาฬิกาข้อมือได้หรือจะเอานาฬิกาของศิษย์วัดไปขายศิษย์ก็ได้ทั้งนี้เป็นการฝึกหัดให้ศิษย์วัดโปร่งตกว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงหนอตัวเราก็ไม่ใช่เป็นของเรานาฬิกาที่ผูกอยู่ก็ไม่ใช่เป็นของเราแล้วผมว่าเราจะเป็นศิษย์วัดกันเลยดีกว่าครับต้องเป็นแกหัดปลงซะสิตัวเราไม่ใช่ของเราลงให้ตกครับแต่ว่าไอ้นาฬิกาของเราที่อุตส่าห์มาจะนำมาหลายปีก็ไม่ยักเป็นของเราไปสิแล้วอย่าเสียใจอย่าเสียใจปลงแล้วปลดนี่แหละอยากเป็นศิษย์วัดก็ต้องเดินวันละหลายกิโลแบบนี้นะบอกนายแล้วมีเชียร์อ้าวเดี๋ยวไม่ได้ทานเช้าหรอกอ
แม่อธิษฐานว่าไงบ้างจ้าขอให้กุศลผลบุญเนี่ยแผ่ไปถึงพ่อลอยของลูกนะสิแล้วขอให้ลูกไผ่ของแม่เนี่ยมีความสุขความเจริญด้วยไผ่ขออธิษฐานให้พ่อให้แม่ด้วยจ้าไว้ค่อยอธิษฐานตอนตรวจน้ำเถอะลูกพระมาแล้วรีบลงไปใส่บาตรก่อนนะละอ้อเอ้ยจ๋าช่วยไผ่ถือของลงไปหน่อยนะจ้าไผ่เร็วสิเร็วสิมาอันนี้ของหวานดีนะจ้านะของพระนะนิมนต์ก่อนค่ะหลวงตาแล้วลูกศิษย์นะมาเนี่ยต่อมาใส่ใส่นี่มาเนี่ยสวัสดีใจลุลิยาฉันชื่อตรงมาจากสำนักป่าทองฉันชื่อเสมาทองมาจากสำนักเดียวกันโดยปกติฉันชอบกินไก่ย่างเด็กวัดมันจะมากไปแล้วเฉยจะไหนเด็กบ้านที่คิดถึงเธอจังเลยทะลึ่งเด็กวัดก็เป็นอย่างนี้แหละจ้าอิ่มหวานจังเลยบ้าพระก็ตั้งนานแล้วเนี่ยไปสักทีเด้เออไม่เป็นไรเราไม่รีบหรอกว้าไอ้กล้วยน้ำว้าต้นเนี่ยสุขเมื่อไรขอบิณฑบาตจองไว้ด้วยเจ้าธงเพี้ยนฉันมันชอบโอ้ยขึ้นบาตรไผ่อ๋อชื่อเล่นชื่อไผ่ไผ่จ๋าไอ้ปากเสียเดี๋ยวผัดข้าก่อนไอ้ตีโป้ยกายน้อยน่ะหนุ่มสาวเขาจะสัมมนากันขอโทษเองอย่าเสียดเนี่ยฟังมันว่าฉันสิภัยฉันจะทนไม่ได้อยู่แล้วฉันต้องเหยียบกรามมันอย่าละอ้อเรามาทำบุญหยกๆนะอย่าเพิ่งทำบาปเลยเออนั่นไงว่าแล้วก็ใส่ใจบุญนี่เองสวยจริงๆด้วยส่วนไอ้อ้วนเนี่ยคงจะทำบาปหนักมันถึงได้เกิดมาหน้าเหมือนแย่จะจะตายตายตายดูมันดูมันเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนเนี่ยละอออย่าทำหน้าอย่างนั้นสิจ้าจ้าเองทั้งสองคนต้องรู้ไว้เมื่อยามที่ข้าเกิดมาสารุนของข้างามละออตายิ่งนักพระมารดาจึงตั้งชื่อให้ข้าว่าละออโถ่แย่เอ้ยสารบุญอย่างเองเนี่ยถึงจะราดน้ำปลาสุนัขขาก็ไม่รับประทานหรอกวะตายวันจันทร์อังคารทิศพระศุกร์เสาร์นี่แหละมึงตายอย่าละอ้อเขาอุตส่าห์นับประคับโกรธแล้วนะใจก็เลิกไหว้เขาสักทีนี่เรามาเป็นมิตรกันดีกว่านะฉันไม่เป็นมิตรกับคุณนะฉันก็ไม่เป็นเหมือนกันยิงพรุ่งนี้ถ้าเธอสองคนมากับพระอีกนะฉันจะไม่ใส่บาตรช่วยไผ่อย่าทำให้ฉันเศร้าสิจ้าฉันคิดถึงเธอโอ้ละหูกลางฉันดีใจคิดถึงนี่ละอ้อขึ้นบ้านเถอะเดี๋ยวสิแล้วคิดถึงฉันบ้างนะจ้าไผ่จ้าน้าไผ่นะยุ่งอะไรดีพ่อเออลืมตัวโทษครับแม่จ๋าทุกวันพระนะแม่หายเอาไปจากบ้านไผ่ก็รู้ได้เลยว่าแม่จะต้องมาอยู่ที่นี่แม่มาทำไมจ้ะแม่มากราบพระขอให้หลวงพ่อเสมาชัยช่วยคุ้มครองพ่อของลูกสิให้พ่อลอยของลูกหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะโธ่แม่ก็พ่อลอยเนี่ยเป็นมะเร็งป่านี้ก็คงจะตายแล้วอ่ะหลวงพ่อเสมาชัยคงจะไม่ปล่อยให้พ่อลอยเนี่ยตายแม่นั่นหลงนับถือหลวงพ่อเสมาชัยคนเดียวไม่เห็นมีใครอื่นเขานับถือกันเลยอ่ะดูนี่สิจ๊ะดอกบัวแห้งๆทั้งหมดนี้ก็เป็นดอกบัวของแม่คนเดียวที่เอามาบูชาคนอื่นก็ไม่เห็นมีเลยนี่จ้ะแม่อย่าว่าแต่คนอื่นจะเก็บดอกบัวมาบูชาเลยให้เขาโบสถ์ร้างเนี่ย
ก็ยังไม่มีใครยอมเข้ามาเลยอ่ะต่างคนก็ต่างใจลูกแม่นับถือพระองค์นี้ก็เพราะว่าพ่อลอยของลูกให้แม่นับถือและหลวงพ่อเสมาชัยเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งของแม่ตลอดมาตามก็จะมาจับให้มันนานๆหน่อยนะไผ่นะเออนะครับระวังตัวจะดำสมดกันหนาแดดนะขัดหายให้ดีๆนะไผ่วิ่งเร็วๆสิเร็วๆสิคุณรอฉันด้วยไปเราสิโอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำหนักมากอุ้ยไปหน่อยอย่าไถนาเลยหนูไผ่มือนิ่มๆของน้องจะเสียหมดนะปล่อยให้บริวารของพี่รับใช้เธอเฮ้ยเดี๋ยวพวกแกช่วยแฟนข้าทีสิวะไม่ต้องนะแล้วก็ยังไม่เรียกฉันว่าแฟนด้วยโอ้พี่ผูกสมัครรับไผ่มาตั้งแต่สามวัยยังนอนแบบบ่อีดอกแกแล้วไม่เจียมสาระหุ่นมึงว่าใครวัยอ้วนเปล่านี่เฮ้ยพี่กับน้องไผ่สมกันยากิ่งทองใบหยกจริงไม่ละว่าผู้เราฮะจริงจ้ะพี่แก้มน้องไผ่ไถไลหน้าจับต้องอย่าเยี่ยมนะเอ้ยถ้างั้นก็ต้องปลุกปล้ำละเซ่นี่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนะช่วงจะไผ่ก่อนที่หมาตัวนั้นมันจะเห่าจงรู้ไว้ก่อนว่ากูนี่ละเว่อเฉยเอียดนักเลงใหญ่บ้านท่าม้าอย่าพ่อทงขอให้เสมาทองออกศึกสักครั้งเถอะนะอ๋อมึงละไอ้เอียดมึงจะต้องออกก้อยมาเจอกูได้เลยเสมาทองพี่ระวังเดี๋ยวไอ้ไก่เสือกผักกูไปทำไมเล่านี่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยฝีมือฉันแน่มากนี่ได้ท่าโอ้นี่รู้ไหม
ถ้าให้ต่อสู้เพื่อไผ่นะต่อให้มันยกมาสักร้อยจะไม่ยากล้มเลยหมอพ่อธงอ่ะเคยเตะก้านคอนักเลงอย่างเจ้าเอียดหัวหลุดจากบ่ามาแล้ว999คนมีอยู่คนหนึ่งเว้ยแย่ถูกพระธงเตะหัวลอยขึ้นไปค้างอยู่บนเสาไฟฟ้าหมอนั้นวิ่งไปแจ้งตำรวจคนหัวขาดแล้ววิ่งไปแจ้งความได้เหรอได้ตำรวจถามว่าใครทำอะไรไอ้หัวขาดจะพูดแต่พูดไม่ได้เพราะมันเพิ่งนึกออกว่าปากของมันติดอยู่กับหัวมันถึงได้วิ่งกลับไปปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปเอาหัวมาต่อพอต่อหัวเสร็จมันก็กลับไปบอกตำรวจเรื่องจริงอ่ะเนี่ยก็เรียกโกหกกันสิเนื้อแล้วแล้วไงจะจีบกันต่อหรือไงเนี่ยไปอะไรอ่ะจะหนีไปไหนไปโถเอ้ยบอกก็จะตามไงเขาตามหน่อยหน้าเนาะพูดบีรู้เรื่องเหรอแม่ยังตามมาอีกนี่คณามีทำไมไม่เดินแล้วภัยฮะจะไปไหนแล้วถ้าหัวจะตามนะรอด้วยสิรอด้วยเดี๋ยวทำไมไปทางนี้ฮะฉันบอกก็อย่าตามไงขอตามหน่อยนะนะเอ้าอยากตามก็ตามสิเดี๋ยวเฮ้ยนี่จะไม่ขอบใจฉันบ้างเหรอไม่ฉันคิดถึงไผ่นะอย่าพูดนะฉันรักไผ่จังเลยบอกก็อย่าพูดไผ่รู้เองจ้านี่อย่ามาทำท่าพระเอกหนังแขกกับฉันนะก็ไผ่ทำก่อนนี่ลองทำอย่างนี้มั่งสิไผ่เดี๋ยวก็คอหักตายหรอกนี่ไผ่ดูรอยยิ้มแสนเศร้าของฉันสิละครับกรณวาเครือนั้นมันแก่แล้วนะจัดการทีนะครับแม่ขอไผ่เถอะจ้าขออะไรจ้ากล้วยนะจ้าโถเอ้ยไผ่จะกินสักเท่าไหร่ก็เอาสิลูกไผ่อยากจะได้ทั้งเครือนะจ้ามีคนก็จองบิณฑบาตไว้ลูกศิษย์วัดขอกล้วยน้ำว้าโอ้ยศิษย์วัดสมัยนี้ก้าวหน้านะน่าจ้ะมีการจองบิณฑบาตเอาแต่จ้าแม่ยกให้ทั้งเครือนะวันนี้แม่แต่งตัวสวยจังเลยจะไปไหนแล้วจ้าว่าจะเข้าไปในเมืองนะจ้าแม่ไปแล้วนะนี่พระมาแล้วเมื่อไรจะกลับวัดสักทีลำเหนื่อยเหลือเกินหิวก็หิวมาเอาปิ่นโตมาปิ่นโตมาใส่ให้เพียบเลยนะเราจะจัดการให้จะใส่เรียบร้อยขอบใจมาเลยนี่อันนี้โอ้ยยากเย็นรับไปสิไม่เห็นหรอกนะอ้าวนี่เอาไปอย่าลืมกล้วยน้ำว้าที่จองบิณฑบาตด้วยนะพระโทก็ชอบไปละไว้ตีทีละช่วยขนของขึ้นบ้านทีนะจ้ะอบภายจ๋าคืนนี้สองทุ่มพบกันที่ลำบดงนะจ๊ะยอดรักอ
ไปกาแล้วไปเว้ยไปยอดไหนพี น้องตาวันนี้ลูกศิษย์ไม่มาเลยค่ะโอ้เมื่อคืนตอนค่ำในทงออกไปกลางทุ่งถูกคนร้ายพุ่งด้วยแหลนติดหลังอุตส่าห์เดินไปจนถึงวัดเพื่อนของเขานำส่งโรงพยาบาลแต่อาการหนักมากหมอทำปฐมพยาบาลแล้วก็จัดส่งเครื่องบินทหารไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพไผ่แม่จ๋าพาไผ่ไปกรุงเทพด้วยไผ่รักเขาจะแม่ไผ่เป็นห่วงเขาเหลือเกินขอโทษด้วยคะห้องคนป่วยที่ชื่อธงเนี่ยอยู่ห้องไหนคะคุณดูที่กระดานรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ป่วยแล้วหรือยังคะดูแล้วแหละค่ะไม่มีค่ะเอถ้าไม่มีรายชื่อก็คงจะไม่มีคนป่วยที่ชื่อธงหรอกค่ะเอลูกจะไปหาที่ไหนล่ะแม่นั่นสิไผ่อุ้ยน้าเสมาทองนี่แกเรียกใครอ่ะนายละเมอคือว่าทองไม่สบายอยู่ห้องไหนล่ะฉันจะไปพบเขาอะไรกันยะอะไรกันคือดิฉันกับลูกไผ่มาเยี่ยมพ่อธงเขานั่นเจ้าค่ะพ่อธงเนี่ยเขาถูกคนร้ายพุ่งด้วยแหลนค่ะที่นี่อ่ะไม่มีคนชื่อธงมีครับอยู่ในฉันบอกว่าไม่มีอ่านรายชื่อหน้าห้องไม่ออกเหรอคุณวิมานไปเที่ยวนครใช้ชื่อปลอมว่าธงครับก็คงจะใช่ค่ะขอไผ่เข้าไปเถอะค่ะเราเป็นอะไรกับเขาถึงต้องมาเยี่ยมเรารักกันค่ะรักกันคุณวิมานน่ะเหรอจะรักเด็กบ้านนอกคอกนาอย่างแกโถเอ้ยทุเรศรู้ไว้เถอะอย่าคุณวิมานน่ะเรียนสำเร็จมาจากเมืองนอกเขาจะต้องแต่งงานกับนักเรียนนอกด้วยกันอย่างฉันนี่ไม่ใช่คนไร้การศึกษาคนไร้สกุลรุ่นชาติอย่างหล่อนไปเสถะไปไปให้พ้นพวกนี้ยังมาร้องไห้อีกไม่ได้ยินแล้วไงอ่ะไปเสถะไปกลับบ้านเราเถอะลูกแหวนว้าต้นหน้าเรือนเนี่ยไผ่เอามาฝากเขา
เอากล้วยน้ำว้ามาเยี่ยมคุณพิมานเหรอนี่นะของดีนะคนอย่างแกต้องรักกับควายเพราะควายมันบ้านนอกเซอะเซอะไม่มีการศึกษาไม่มีสกุลรุ่นชาติเหมือนแกเรื่องเนี้ยผมว่าเกิดเรื่องแน่แกอย่าเจอคุณพิมานน่ะเหรอจะเห็นนางเด็กบ้านนอกดีกว่าฉันว้าวอะไรไอ้กล้วยน้ำอย่าดูถูกกล้วยน้ำว้านะครับถ้าคุณพิมานตามหาผู้หญิงที่เขารักพบโลมก็แย่นะสิคะคุณพ่อขาคุณสารพีก็รู้ว่าฉันอยู่ในฐานะที่ถูกฟ้องล้มละลายหุ้นส่วนที่ห้างก็ขายไปหมดแล้วถ้าล้มตาได้แต่งงานกับวิมานเขาคงจะไม่ปล่อยให้พ่อตาของเขาล้มละลายขายหน้าหรอกคุณแม่ช่วยล้มก็เท่ากับช่วยคุณพ่อด้วยนะคะคุณทวินต้องเข้าใจนะคะถึงแม่หนูล้มตาจะเป็นลูกภรรยาเก่าของคุณที่ตายไปแล้วดิฉันก็รักแกมากแต่ดีฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าจะช่วยหนูลมตาได้ยังไงเด็กบ้านนอกที่ชื่อไผ่เป็นลูกเต้าเหล่าใครกันล่ะแม่มันชื่อกำไลค่ะกำไลมาจากนครศรีธรรมราชน่ะเหรอค่ะลมสืบทราบมาด้วยว่ามันเช่าบ้านอยู่ที่ไหนนางไผ่เนี่ยชื่อจริงชื่อลุริยานามสกุลบุญลือค่ะพอจะนึกออกแล้วเมื่อในลอยปีนหน้าต่างเข้าไปหานางกำไลคืนฝนตกนางกำไลคงจะได้ลูกคนนี้แหละถ้าอย่างนั้นน่ะคุณคงจะช่วยลูกของน้องสาวคุณน่ะสิตรงกันข้ามค่ะดิฉันจะทุ่มชีวิตจิตใจช่วยลูกของคุณคุณพอจะจำนายเอียดที่ใช้แหลนพุ่งวิมานได้ไหมมันเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดเสมาเมืองรู้จักกับฉันด้วยจำได้ค่ะเอ๊ะนี่ตำรวจยังจับตัวไม่ได้อีกเหรอคะดิฉันเห็นข่าวทางหนังสือพิมพ์อยู่เหมือนกันนะคะมันหนีเข้ากรุงเทพแอบมาขอความช่วยเหลือฉันเรียกเอียดมาพบสิคะแล้วเราค่อยคิดกันว่าจะจัดการกับนางไผ่ยังไงดีเออไผ่มาลองดูสิลูกค่ะถ้าไปจ้างเขาตัดคงจะได้ดีกว่านี้นะแต่ไผ่ภูมิใจที่ได้สวมเสื้อฝีมือของแม่นะจ๊ะไผ่พูดเอาใจแม่แม่ก็รู้จ้ะถ้าแม่หาเงินได้มากกว่านี้แม่จะจ้างช่างฝีมือดีๆให้ตัดเย็บเครื่องแต่งตัวสวยๆให้ไผ่ที่ของแม่ละจ๊ะมีใส่อยู่ 2-3 ชุดเก่าๆทั้งนั้นแม่แก่แล้วนะไผ่อายแม่เลยเกินนะจ๊ะทุกวันนะแม่เดินไปทำงานบ้านฝรั่งไกลกว่า3กิโลขนมก็ไม่เคยซื้อกินแม่ชอบเดินอยู่บ้านเราน่ะเคยเดินมากกว่านี้อีกเรื่องขนมนะบ้านในฝรั่งก็มีเยอะแยะไม่จริงหรอกถ้ามีแม่คงจะเก็บมาให้ไผ่ขอร้องเลยว่าไม่ให้แม่นั่งรถเมย์ไปทำงานแม่ก็ไม่เชื่ออย่าเป็นห่วงแม่เลยนะจ๊ะไผ่ในขอกราบขอบพระคุณแม่จ้ะ
สิกรรมให้ฉันเถอะนะฉันจำเป็นต้องฆ่าเธอตามที่สารพีจ้างไม่อย่างนั้นนายทวินน่ะจะบอกตำรวจให้มาจับฉันและฉันก็ต้องการเงินค่าจ้างด้วยเหมือนกันว่าไฟไหม้ไม่ใครก็ใครต้องเห็นแกวางเพลิงอ่ะแล้วแกต่อสายชนวนยาวหรือเปล่ายาวครับดีกว่าไฟจะลุกเราก็ออกไปพ้นจากสถานที่เกิดเหตุแล้วแล้วนี่เราจะไปหรือว่าคอยอยู่ที่นี่จอดรถอยู่นานแล้วไปที่สงสัยเปล่าๆไม่พลาดแน่นะรับรองครับดีแน่ใจรู้ว่าไม่พลาดปืนแบบนี้ยิงช้างก็ล้มครับเอาละงั้นฉันจะตามไปดักหน้ารถเบอร์39นี่เองเดี๋ยวน้องไผ่จะลงรถป้ายนี้แล้วเดินเข้าบ้านแกต้องแอบยิงมันข้างหลังนะฉันจะขับรถไปคอยกันด้านนู้นลงไปสิรถเมย์เบอร์39ก็มาแล้วแล้วใครสงสัยนะเว้ยนะฮะให้เกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคนโดนยิงแล้วช่วยกันหน่อยมีคนถูกยิงมีคนถูกยิงช่วยด้วยมีคนถูกยิงช่วยด้วยไปเร็วเขาใส่ตำรวจมานะจับหัวอ๋อนายโถ่เอ้ยอะไรถอยหน่อยนะครับให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่หน่อยลูกจะลูกหายไปไหนลูกโดนยิงช่วยกันหน่อยอย่ามุงครับอย่ามุงนะครับอย่ามุงครับอย่ามุงครับเขาลงจากรถเมล์ไปที่วัดศรีภูมิไปก่อนไปก่อนครับเรียกเรียกกันลงมาครับดีแล้วไม่ต้องตำรวจอะไรเด็กถอยไปเลยครับเด็กๆถอยมาหน่อยถอยไปน่าสงสารยิงซะด้วยนี่คุณไผ่นี่ฮะไผ่ชื่อไผ่เนาะเขารู้จักกันยังไงเนี่ยใช่แล้วไม่ใช่นี่
อ้าวนี่คุณเผือกนี่หว่าโล่งอกโอ้โหมันบอกญาติไปไปบอกญาติคุณเผือกหน่อยทำกูใจเสียเลยผมเป็นทนายความผู้จัดการเกี่ยวกับมรดกของคุณโฉมคุณโฉมหรือคะคุณโฉมเคยเป็นภรรยาของนายอำเภอที่อยู่นครศรีธรรมราชก่อนที่คุณโฉมจะหนีจากนายอำเภอมาได้ทิ้งลูกไว้คนหนึ่งชื่อลอยบุญลือเมื่อคุณโฉมแต่งงานใหม่กับสามีจีนคุณโฉมก็ไม่มีลูกด้วยกันเลยแล้วเดี๋ยวนี้คุณโฉมก็ตายแล้วได้ทำพินัยกรรมมอบมรดกกว่า5ล้านบาทให้กับลอยบุญลือลอยบุญลือใช่ครับลอยบุญลือเป็นมะเร็งเขาตายไปแล้วก็ไม่เป็นที่ปรากฏชัดว่าเขาตายหรือไม่แต่การที่ลอยบุญลือหายสาบสูญไป15ปีก็ถือได้ตามกฎหมายเป็นผู้เสมือนตายแล้วดิฉันมีสิทธิ์จะรับมรดกแทนเขาใช่ไหมคะครับถ้าคุณไม่แต่งงานใหม่แต่ที่คุณแต่งงานใหม่แล้วผู้มีสิทธิ์รับมรดกแทนลอยตามความระบุในพินัยกรรมก็คือลูกของเขาเขาไม่มีลูกดิฉันควรจะได้รับมรดกแทนผมได้ไปที่นครศรีธรรมราชสืบทราบจากคนชื่อแมนชื่อปรางว่าลอยมีลูกสาวที่เกิดจากคุณคนหนึ่งชื่อลุลิยาหรือไผ่ที่ผมมาพบคุณก็เพื่อจะให้ช่วยตามหาลูกสาวของคุณนี้มารับมรดกคุณพอจะตามให้ได้ไหมครับถ้าไม่ได้ผมประกาศหาตัวทางหนังสือพิมพ์อย่าเลยค่ะตื้อฉาวเปล่าๆดิฉันพอจะตามตัวให้คุณได้คืนลูกให้พี่เธอกำไรพี่รักลูกอยากได้ลูกพี่ลอยเป็นคนพาลูกของพี่หนีเพราะเขาต้องการที่จะมีเมียใหม่รู้ไหมพี่ลอยเนี่ยขโมยลูกของพี่ไปพี่โศกเศร้าเสียใจจนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกพี่คิดถึงลูกจ้ะอย่าให้พี่ตรอมใจตายเพราะความรักความคิดถึงลูกของพี่เลยพายเนี่ยเป็นลูกของฉันฉันเรียกของฉันมาแต่ยายปรางกับน้าแม้นบอกว่าไผ่เป็นลูกของพี่อ่ะโกหกทำไมไม่ถามคนอื่นบ้างล่ะใครที่อยู่แถวบ้านนานอกรู้กันหมดทุกคนว่าไผ่เนี่ยเป็นลูกในไส้ของฉันไผ่อยู่กับกำไรลำบากนะการศึกษาก็ไม่ได้รับแถมอดอยากให้ไผ่ไปอยู่กับพี่เถอะนะพี่จะให้เรียนสูงๆส่งไปเรียนต่างประเทศฐานะของไผ่จะดีขึ้นความจริงพี่อยากจะชวนกำไรไปอยู่ด้วยแต่ก็ติดพ่อนี่สิพ่อยังโกรธกำไรไม่หายขืนไปอยู่ให้พ่อเห็นหน้าพ่ออาจจะเป็นอะไรไปก็ได้ตอนเนี้ยก็ไม่ค่อยสบายให้ไผ่ไปอยู่กับพี่เถอะนะกำไรถ้ารักลูกสงสารลูกกำไรอ่ะต้องยอมให้ลูกไปได้ดีไม่ควรจะกักตัวไว้ให้อดๆอยากๆฉันไม่ยอมให้ลูกฉันไปถึงจะอดๆอยากๆฉันก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงลูกของฉันฉันจะอดเพื่อให้ลูกอิ่มพี่สารพีไปซะเถอะคิดดูให้ดีนะนี่นามบัตรของพี่เก็บเอาไว้ก่อนนะถ้าหากว่ากำไรรักลูกจริงอย่าลืมต้องยอมให้ลูกไผ่ไปอยู่กับพี่พี่สารพีฉันจะคิดถึงพ่ออยากจะกราบเท้าขออภัยพ่อไม่มีทางพ่อไม่ให้อภัยกำไรเด็ดขาดไผ่แม่อยากจะบอกความจริงให้ลูกรู้สักอย่างไผ่นั้นไม่ใช่ลูกของแม่แม่ที่แท้จริงของไผ่น่ะชื่อสารพีฮะแม่สารพีของไผ่เนี่ยเป็นคนรวยแม่อยากจะให้ไผ่เนี่ยได้รับการศึกษาสูงมีฐานะดีได้อยู่ดีกินดีไผ่เนี่ยไปอยู่กับแม่สารพีของไผ่เถอะแม่เอาเรื่องอะไรมาบอกไผ่ด
เรื่องไม่จริงใช่ไหมจ๊ะเรื่องจริงไผ่เป็นลูกของแม่สารพีไผ่อยู่ที่นี่ลำบากหนังสือนังหาก็ไม่ได้เรียนเต็มที่มีคนรักลูกเขาก็เหยียดหยามว่าเป็นคนต่ำต้อยมันนอกมันนาไปอยู่กับแม่สารพีเถอะนะไผ่จะกลายเป็นคนมีเกียรติไผ่จะสมหวังในความรักไผ่ไม่ไปจ้ะแม่กำไรอย่าพูดอีกเลยนี่แม่จ๋าแม่กำไรเนี่ยเป็นแม่คนเดียวในชีวิตของไผ่ฉันไม่ใช่แม่ของแกฉันไม่ได้ให้กำเนิดแกมาถ้าความเป็นพ่อแม่ของคนถึงกันเฉพาะการเป็นผู้ให้กำเนิดสุภาษิตที่เปรียบเทียบพระคุณแม่พระคุณพ่อว่ามากเท่าดินเท่าฟ้าก็ไม่ถูกต้องทีเดียวมีไม่ใช่หรือจ๊ะที่ชายหญิงร่วมกันก่อกรรมให้เด็กเกิดใหม่แล้วทอดทิ้งให้เด็กนั้นผจญกรรมตามลำพังพระคุณของพ่อพระคุณของแม่จะมีได้ยังไงไม่กำไรจ๋าไปต้องการพ่อไปต้องการแม่ซึ่งถึงจะไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดแต่ได้ความรักความเวทนาความอบอุ่นแก่ภัยช่วยอุ้มเมื่อภัยหกล้มช่วยเช็ดน้ำตาปลอบโยนเมื่อภัยร้องไห้ยากดีมีจนไม่สำคัญผู้หญิงทุกชั้นวรรณะอาจจะเป็นแม่ที่ดีของลูกได้เพราะการให้ความรักและก็ความห่วงใยต่อลูกคือการให้ความเป็นแม่แม่จ๋าภัยไม่ต้องการการศึกษาสูงไม่ต้องการทรัพย์สมบัติภัยไม่ต้องการอะไรทั้งหมดนอกจากแม่ภัยต้องการแม่กำไรจ้ะหยุดพร่ำสักทีสิจะเกลียดแกแม่สารพีของแกแย่งความรักไปจากฉันฉันแกล้งเลี้ยงแกมาให้อดๆอยากๆไม่ให้การศึกษาแกเพื่อแกจะได้โง่เง่าเต่าตุ่นถ้าฉันจะฆ่าแกได้โดยไม่ผิดกฎหมายฉันก็จะฆ่าแกซะแต่เมื่อฆ่าแกไม่ได้ฉันก็ต้องล้างแค้นด้วยวิธีเลี้ยงแกอย่างสัตว์ไม่จริงแม่กำไรเลี้ยงไผ่อย่างดีอย่างแม่ที่ประเสริฐแม่กำไรไม่ได้เกลียดไผ่ไม่เกลียดแล้วฉันจะพิสูจน์ให้ดูแม่กำไรตบไผ่ทำไมอ่ะไผ่ทำอะไรผิดแม่จ๋าไผ่เติบโตมาและมีชีวิตอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะแม่กำไรเลี้ยงแม่จ๋าแม่กำไรเปรียบเสมือนผู้ให้ชีวิตแก่ไผ่เมื่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่ไผ่แล้วถึงแม่จะฆ่าไผ่เอาชีวิตของไผ่คืนไปแม่ก็มีสิทธิ์จะทำได้ไผ่ไม่โกรธแม่หรอกจ้ะพระคุณของแม่กำไรมากยิ่งกว่าชีวิตของไผ่แม่รักของแม่ความเห็นแก่ตัวในความรักลูกของแม่มันกำลังจะทำลายความสุขความเจริญของลูกแม่จึงจำเป็นต้องตัดสินใจหนีจากลูกไปแม่ต้องให้ลูกไปอยู่กับแม่สารพี
ลูกจะได้เรียนหนังสือสูงๆมีเกียรติมีสกุลและมีหน้ามีตาพอที่จะแต่งงานคุณวิมานโดยที่แม่เขาไม่ดูถูกนับแต่นี้ต่อไปแม่จะมีใครเป็นเพื่อนอีกแล้วสมทะเลสี่ชนเล่นงานเรือน้ำมันฝรั่งยับเยินหญิงไทยถูกคลื่นซัดจมทะเลรายงานข่าวแจ้งว่าหญิงไทยผู้นี้ชื่อกำไรบุญลือเคยทำงานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวอยู่บ้านมิสเตอร์เดวิดชันตันกัปตันเรือบรรทุกน้ำมันพอแล้วค่ะไม่ต้องอ่านซ้ำอีกหรอกค่ะลูกไผ่คะหักใจซะเถอะค่ะถึงยังไงแม่สารพีของลูกก็ยังอยู่นะคะนางกำไลตายซะได้แกควรจะดีใจแม่ใหม่ของแกนะก็หรูเป็นผู้ดีมีเกียรติแกจะได้พ้นจากคำกล่าวหาว่าเป็นคนบ้านนอกต่ำช้าสกปรกไร้การศึกษาเสียทีคุณล้มตากรุณาอย่าดูถูกแม่กำไลของไผ่เลยนั่นนะสิครับภาษิตยังว่าช้างร้องอย่าเอามาขามเปียกเข้าไปป้อนคุณพ่อขาไล่เอลออกไปสิคะแกจะไปเองหรือว่าจะให้ฉันเตะแกออกไปอ้าวถ้าพูดแบบนี้ก็ได้เสียสิครับอ้าวมันหักหน้าคุณพ่อดูสิคะมันตั้งท่าสู้แล้วค่ะสู้เหรอใครบอกล่ะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งท่าหนีครับไปล่ะครับไม่อ้วนเลยไอ้คนบ้านนอกสกปรกมาตะเภาเดียวกับแม่ไผ่นี่แหละค่ะแม่บอกไผ่หลายหนแล้วว่าไผ่เป็นลูกแท้ๆของแม่สารพีไผ่เป็นลูกผู้ดีนะคะส่วนนางกำไลอย่าเป็นคนสกปรกต่ำช้าโง่เง่านางกำไลไม่ใช่แม่ของไผ่แม่กำไลเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของไผ่ค่ะเธอไม่อยากมีแม่เป็นผู้ดีเหรอแม่สารพีของเธอเป็นคนมีเกียรติมีหน้ามีตาในวงสังคมนะภัยต้องการแม่กำไลค่ะไม่ต้องการความเป็นผู้ดีมีเกียรติหรือมีหน้ามีตาทั้งนั้นเซอร์ไม่รักดีนางกำไลอ่ะตายหงตายพลายไปแล้วไม่ตายค่ะแม่กำไลของภัยต้องไม่ตายหนังสือพิมพ์ลงข่าวออกโป่งๆยังคิดว่ายังไม่ตายอีกเหรอแม่กำไลเคยสอนภัยว่าคนดีน่ะพระย่อมช่วยคุ้มครองให้พ้นภัยพิบัติเสมอแม่กำไลจึงเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าถึงพ่อลอยจะหายสาบสูญไปนานแล้วแต่พ่อลอยก็เป็นคนดีพระจะช่วยคุ้มครองไม่ให้พ่อลอยตายสักวันหนึ่งแล้วพ่อพลอยจะกลับมาแม่ของภัยก็เป็นคนดีภัยจึงเชื่อมั่นว่าพระจะช่วยคุ้มครองให้แม่ของภัยเนี่ยปลอดภัยแม่ต้องกลับมาหาไผ่ฉันน่ะอดจะทนเธอพร่ำไม่ได้แล้วนะไผ่เธอน่ะเป็นลูกของฉันแม่ที่คลอดเธอมาคือฉันในลอยอ่ะขโมยเธอไปจากฉันตอนนั้นน่ะฉันโศกเศร้าเสียใจมากเมื่อฉันได้พบเธอฉันดีใจว่าฉันน่ะได้ลูกของฉันคืนเธอเองก็ควรจะดีใจ
ที่ได้กลับมาอยู่กับแม่ผู้ให้กำเนิดคิดให้ดีนะไผ่ไม่มีแม่คนไหนหรอกจะรักลูกไผ่อ่ะเท่ากับแม่สารพีคนนี้เพียงแต่ไผ่บอกกับทนายความว่านางกำไลไม่ใช่แม่แม่สารพีต่างหากคือแม่ที่แท้จริงของไผ่เท่านี้ไผ่ก็จะได้รับมรดกตั้ง5ล้านบาท5ล้านบาทที่จะช่วยให้ไผ่น่ะกลายเป็นเจ้าหญิงสวยเด่นหรูหราไผ่ไม่ต้องการค่ะเงิน5ล้านบาทแกไม่ต้องการเหรออีโง่ไม่อยากเลยเพียงแต่หนูพูดว่าแม่สารพีคือแม่แท้ๆนางกำไลน่ะไม่ใช่แม่เท่านั้นเองไผ่ไม่พูดค่ะไผ่จะไม่ลบหลู่พระคุณแม่กำไลไปดังขาดเมื่อขอร้องกันดีๆไม่ยอมก็ต้องบังคับล่ะเมื่อเธอยังต้องการเป็นลูกนางกำไลต่อไปเธอก็ต้องทนลำบากต่อไปด้วยเมื่อไหร่ที่เธอยอมรับว่าฉันเนี่ยคือแม่ที่แท้จริงของเธอเมื่อนั้นเธอก็จะมีความสุขสบายสารพัดจะช่วยไอ้อ้วนโอ้ยแกไม่ต้องช่วยเขาหรอกคือว่าผ้าแย่นะครับแย่หรือไม่แย่แม่ไผ่ก็ต้องซักคนเดียวแกไม่ต้องมาช่วยเขาหรอกอ๋อแหมบิด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 เออจ้ะเออเดี๋ยวเอาบอกนางไผ่ว่ามันจะได้มรดก5ล้านบาทถ้าทนเราทรมานไม่ไหวแกล้งยอมรับว่าคุณแม่คือแม่ของมันพอมันได้มรดกแล้วแล้วมันเปิดหนีไปล่ะคะเราจะทำยังไงหนูโลมตาน่ะยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายนางไผ่น่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะถึงจะได้รับมรดกก็ต้องอยู่ในความดูแลของแม่หมายความว่าคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะเอามันมาเป็นของเราใช่ไหมคะอาจจะไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เราก็มีวิธีการที่จะยักยอกเอามาเป็นของเราได้ฉันดูเท่าที่เราบังคับให้มันทำงานหนักเห็นจะไม่ได้ผลแต่ฉันอยากเสนอวิธีใหม่ซึ่งสารพีเข้าใจฉันก็คงจะอนุญาตดิฉันจะอนุญาตถ้าได้ผลจริงๆอ๋อต้องได้ผลแน่สิขอโทษหนักหน่อยนะครับยิ่งใหญ่นะสู้ละยิ่งยอมเสียทันหน้าไหนเล่าไหนนะมาปะนี่ยิ่งใจเย็นสิไพร์จะทำอะไรเนี่ยไม่เล่าจะเข้ามานะมาครับคุณอาขอโทษนะครับผมไปที่ตึกไม่พบใครเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินคิดว่าคนใช้อยู่ที่นี่ก็เลยเ
ถือวิสาสะเข้ามาว่าจะทำเสียใจครับคุณวิมานคืนนี้หนูลมปลาไม่อยู่เมื่อตอนหัวค่ำผมได้รับโทรศัพท์จากละอเขาบอกว่าไผ่มาอยู่ที่นี่เอ๊ะไผ่ไหนกันใครที่ไหนกันคงจะหลงผิดแล้วคนชื่อละอไม่มีในบ้านที่ด้วยไม่น่าจะผิดนะครับผมยังถามย้ำเลยว่าบ้านคุณทวินวิทยาพันธ์ใช่ไหมคนชอบตู่กันเรื่อยล่ะครับเชื่อผมเถอะคุณวิมานใครที่คุณว่าน่ะไม่ได้อยู่ในบ้านนี้ขอโทษนะครับเพิ่นผมมีงานต้องรีบทำด้วยอ๋องั้นเชิญนะครับผมลาแล้วครับเกือบสวยแล้วไผ่ฉันมาพบเธอทันเวลาไผ่จ๋าฉันรักฉันต้องการแต่งงานกับไผ่จ๋าไผ่ได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าฉันรักไผ่ฉันขอแต่งงานกับไผ่ได้ยินไหมจ๋าไผ่คงไม่รู้หรอกว่าฉันคอยไผ่ฉันเที่ยวตามหาไผ่ทุกคนทุกแห่งแต่งานกับฉันเถอะจ้ะนะถ้าคุณคือธงเด็กวัดปากขอมไผ่คงจะต้องตอบตกลงด้วยทันทีแต่นี่พระฉันคือวิมานอย่างนั้นเหรอชื่อมันสำคัญยังไงคุณชื่อธงมีฐานะเสมอกับไพ่แต่คนที่ชื่อวิมานมีฐานะต่างกับไพ่ราวฟ้ากับดินไพ่เป็นคนต่ำต้อยมันนอกไร้การศึกษาไร้สกุลรุ่นชาติพวกคุณเป็นพวกผู้ดีไม่กำไรของไพ่ถูกพวกคุณดูถูกเหยียดหยามจะต้องหนีหน้าไปคนหนึ่งแล้วคุณยังจะมีหน้ามาขอให้ไผ่แต่งงานกับคุณได้ยังไงไผ่ไม่แต่งแต่ไผ่จะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ความรักของเราไม่มีค่าเลยหรือไผ่ใครจะดูถูกไผ่ร้อยคนพันคนหรือว่าทั้งโลกแต่คนที่รักไผ่นี่ล่ะเขาดูถูกไผ่หรือเปล่าทำไมเราจะต้องหวั่นไหวกับคำคนเราจะกลับไปอยู่ที่มันนาเพื่อหนีคำพูดดูถูกเหยียดย้ำอย่างนั้นเหร
ทำไมไผ่ไม่ยืนหยัดต่อสู้คำเหล่านั้นไผ่ต้องสู้สิสู้เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความดีเลวต่างหากที่แบ่งชั้นวรรณะของคนไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่การศึกษาคนมีการศึกษาสูงอาจจะมีน้ำใจต่ำก็ได้คนที่ดูถูกคนบ้านนอกคอกนาเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าข้าวที่กินอยู่ทุกวันนี้ใครปลูกความสุขสบายของคนมั่งมีมาจากไหนไม่ใช่มาจากกรรมกรจากแม่ค้าจากคนรับใช้ที่เขาประณามว่าเป็นคนหยาบคายใครที่เป็นคนดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นที่เป็นคนเหมือนกันถ้าภัยไม่ยอมแต่งงานกับฉันเพราะว่าฉันรวยฉันก็จะไม่รับมรดกใดๆของพ่อแม่ไปสิเรากลับไปอยู่บ้านนอกด้วยกันฉันจะเป็นในธงของภัยคุณจะชวนลูกสาวของฉันไปไหนไม่ได้แต่ภัยจะอยู่ที่นี่เพื่อให้นายถวินปลุกปล้ำไม่ได้เหมือนกันมาพูดก็ถามซะว่าจริงหรือเปล่าอ่ะนั่นไงคุณทวินคุณเลวทรามถึงขนาดนั้นเชียวเหรอภัยน่ะเป็นลูกดีไซน์ของฉันนะคุณทำกับลูกฉันแบบเนี้ยฉันกับคุณต้องแยกทางกันคุณต้องไปให้พ้นบ้านนี้ไม่งั้นฉันกับลูกภัยอ่ะจะเป็นฝ่ายไปแล้วจะฟ้องหย่าคุณลูกภัยคะแม่รักลูกอย่าทอดทิ้งแม่ไปเลยนะลูกนะคุณทวินไปสิหรือจะให้ฉันกับไผ่เป็นฝ่ายไปคุณพ่อนั่นแหละค่ะควรจะไปถึงยังไงโลมตาก็เป็นลูกผู้หญิงเช่นเดียวกับน้องไผ่โลมตาเห็นใจน้องไผ่ค่ะฉันผิดไปแล้วไผ่จ๋าพ่อทำผิดยกโทษให้พ่อสักครั้งเถอะต่อไปนี้พ่อจะไม่ทำอีกแล้วผิดหรือไม่ผิดคุณก็ต้องออกไปจากบ้านนี้อย่าให้พ่อต้องไปเลยนะไผ่เวทนาพ่อเถอะคุณต้องไปไม่ต้องไปแล้วค่ะไผ่ตะนวนเนี่ยไปซะดีกว่านะไผ่เขินอยู่นี่ก็อดโมโหไม่ได้ก็จะสักสักโป้งไม่มีอะไรขอสลายร่างหน่อยนะครับเจ้าก็เตือนให้ไผ่ไปจากบ้านนี้ไผ่ยังไม่ไปเลยค่ะเธอยังไม่เข้าใจถึงความหน้าไหว้หลังหลอกของคนเลวๆที่ยกตัวเองว่าเป็นผู้ดีมีสกุลเชื่อฉันเธอผ่ายไปซะให้พ้นฉันจะหาที่อยู่ให้เธอใหม่นะฉันจะหาที่อยู่ให้เธอใหม่อ๋อดีนี่ไม่นึกถึงความเสียหายของลูกสาวฉันมั่งเหรอเชื่อแม่เธอผ่ายไม่มีใครปรารถนาดีกับลูกเท่ากับแม่สารพีของลูกหรอกคุณนิมานกลับไปก่อนเถอะค่ะภัยจะไม่รับปากกับฉันหรือว่าเราจะแต่งงานกันภัยยังไม่รับปากอะไรทั้งนั้นพลาดเลยนะคุณพ่อคุณแม่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะคุณวิมานนะขอแต่งงานกับมันแล้วเนี่ยลมตาจะทำยังไงคะช่วยลมตาด้วยสิคะถ้านางไผ่แต่งงานกับนายวิมานเราก็จะสูญมรดก5 ล้านบาทจะมาหวังพึ่งนายวิมานคงไม่ได้แน่เพราะเขาไม่ชอบเราเห็นอยู่ชัดๆเราต้องพยายามทุกวิถีทางให้ความรักของวิมานกับนางไผ่ขาดสะบั้นลงซะแล้วต้องช่วยให้ลมตาได้แต่งงานกับคุณวิมานแทนนะคะถึงคุณวิมานจะไม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ลมตาก็พอจะแก้ปัญหานี้ได้ดิฉันเคยรักในลอยบุญลือคืนที่ดิฉันหมดรักเขาคือคืนที่เปิดประตูห้องพบเขานอนกอดนางกำไลแล้วนางไผ่ล่ะคะถ้ามันเปิดประตูห้องพบคุณวิมานนอนกอดผู้หญิงอื่นอยู่ความรักของนางไผ่กับนายวิมานก็จะขาดสะบั้นลงเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะที่จะต้องนางไผ่ไปบางแสนวันจันทร์นี้เห็นรถคุณวิมานจอดอยู่ที่บังกะโลหลังไหนก็พานางไผ่
ขึ้นไปเปิดประตูห้องนอนดูที่บังกะโลหลังนั้นแล้วนายวิมานจะหลงกลเราเหรอแล้วผู้หญิงคนไหนจะนอนอยู่กับเขาในห้องล่ะนั่นเป็นหน้าที่ที่โลมตาจะจัดหาเองค่ะแม่อยากจะพาลูกไผ่มาเที่ยวบางแสนนานละเพิ่งมีโอกาสวันนี้เองดูนั่นสิรถคุณวิมานใช่ไหมไม่ทราบสิคะไผ่ไม่เคยเห็นรถคันนี้นี่คะแต่แม่เคยเห็นนะต้องใช่แน่เลยคุณวิมานเนี่ยคงจะมาเช่าบังกะโลเอาไว้ดีเลยเราจะได้อาบน้ำทะเลกันไปเถอะไม่เหมาะนะคะประตูปิดซะด้วยสิมากับแม่ไม่เป็นไรหรอกเราจะต้องทำให้คุณนิมานตกใจเล่นที่ได้พบลูกไผ่โดยไม่นึกไม่ฝันมาเร็วค่ะนิมานคุณน่ะแสดงความรักอยู่กับลูกไผ่แล้วหลอกลวงโลมตามาที่นี่ลูกไผ่เห็นมะเขาเป็นคนเลวยังไงลูกไผ่อ่ะหลงรักหลงบูชาเขาแต่เขากลับตอบแทนด้วยความทรยศเลิกติดต่อกับเขาซะเถอะนะคะสิ้นชาติวาสนากันซะทีไม่เคยสอนไผ่ว่าความรักคือการให้อภัยไผ่ให้อภัยคุณวิมานค่ะแกต้องไม่ให้อภัยต้องเลิกรักเลิกติดต่อกับคุณวิมานคุณแม่ขานางไผ่มันไม่โกรธค่ะคุณวิมานค่ะไหนๆลมตาก็เป็นของคุณแล้วแต่งงานกับลมตานะคะก่อนที่คุณจะยอมเป็นของผมคุณก็ตีราคาเป็นเงินแล้วนี่แล้วผมก็จ่ายให้คุณไปแล้วมันก็หายแค่สิคุณวิมานคะแบบนี้ลมตาก็เสียตัวฟรีสิคะลมตาไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพูดยังไงให้สาสมกับความรู้สึกตื้นตันใจที่ไผ่ไม่โกรธฉันไม่มีผู้หญิงคนไหนแล้วคะที่จะไม่โกรธในเมื่อเห็นภาพอย่างที่ได้เห็นเมื่อสักครู่ไผ่โกรธคุณแต่ไผ่ก็เชื่อที่แม่กำไลสอนรักรักแท้คือการให้อภัยจะเสียใจที่ทำไปอย่างนั้นแต่ไผ่จ๋าฉันน้อยใจแต่แรงที่ฉันรักคิดถึงไผ่ไม่จะขอแต่งงานกับไผ่ไผ่กับปฏิเสธถ้าไม่กำไรอยู่ไผ่ก็คงจะต้องตอบรักคุณได้ทันทีไผ่ไม่อยากจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเดี๋ยวไม่มีแม่กำไรนะแต่แม่กำไรตายแล้วแม่กำไรต้องไม่ตายค่ะถ้าไผ่ไม่เชื่ออย่างนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นจริงไผ่คิดว่าแม่กำไรไปอยู่ที่ไหนแม่กำไรคงจะกลับบ้านนอกแล้วมันก็ตามไปที่บ้านนอกไปสิตามไปทุกหนทุกแห่งที่ไผ่สงสัยว่าแม่กำไรไปอยู่แต่ถ้าตามจนถึงที่สุดแล้วไม่เจอรับปากสิว่าไผ่จะแต่งงานกับฉันนะค่ะจะคอยไผ่ที่นี่ดีกว่าThank you.
ม่กำไรคนเดียวเท่านั้นที่จะเอาดอกบัวมาบูชาแม่กำไรยังไม่ตายคุณวิมานคะแม่กำไรยังไม่ตายแม่กำไรแม่จ๋าข้าอยากพบแม่จ้าแม่กำไรเป็นแม่ของไผ่ต่อไปอ๋อคุณนิมานคอยไผ่อยู่ที่ชายทุ่งนะจ๊ะแม่แม่เอาไปพบคุณนิมานด้วยนะมาสิมาสิจ๊ะจ๊ะเร็วจ๊ะกำไรของไผ่ค่ะรู้จักเอาไว้สิโอ๊ยอย่านะคะคุณวิมานดิฉันเป็นผู้หญิงบ้านนอกเป็นคนต่ำต้อยเพี้ยนเองไม่สมควรที่คุณหรือว่าใครจะกราบค่ะแผ่นดินเป็นที่พ่อปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารให้คนใช้เลี้ยงชีวิตแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยของคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันตายพระคุณของแผ่นดินไม่มากพอที่ใครควรจะกราบไหว้บูชาหรือครับผู้หญิงที่ได้ความเป็นแม่แก่ลูกอย่างนักกำไรถึงจะต่ำต้อยเหมือนแผ่นดินก็เป็นแม่ที่ประเสริฐซึ่งลูกทุกคนอยากได้ความเป็นแม่จากผู้หญิงอย่างนี้ยิงไอ้เนี่ยอย่ายิงหยุดนะอย่ายิงแค่แบบต้อยนะแม่อย่าแย่งทุกสิ่งทุกอย่างให้กันจ้าตายบอกไม่อยากยิงโอ้โหลูกลูกเธอฆ่าลูกฉันเธอก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่เหมือนกันระวังนะครับอย่าหลบแล้วมาหนีไปไหนจิกอีแม่
าให้ตายให้หมดมึงตายนี่เวรเอ้ยโอ้มึงดีเหลือเกินกระสุนหมดไปแล้วฮี่ไปไหนล่ะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วโอ๊ยพ่อของฉันเคยพูดว่าสักวันหนึ่งสารพีจะแก่อย่างที่พ่อแก่แล้วลูกจะรู้ว่าเมื่อถึงวัยนั้นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการมากที่สุดก็คืออยู่อยู่ใกล้ลูกได้รับความรักความเอาใจใส่จากลูกพ่อพูดถูกเดี๋ยวนี้ฉันต้องการลูกของฉันพายเป็นลูกแท้ๆของฉันใช่ไหมพี่ลอยบอกฉันสิบอกฉันสิฉันสำนึกผิดแล้วคนเราเมื่อทำผิดร้อยครั้งเมื่อทำถูกเพียงครั้งเดียวจะหวังผลให้ลบล้างความผิดทั้งหมดไม่ได้หรอกเธอจะต้องได้รับโทษในความผิดที่เธอได้ทำมาด้วยเธอสมควรตายถึงฉันจะตายก็ขอให้ฉันได้มีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายบอกฉันสิว่าภัยเป็นลูกของฉันฉันต้องการลูกของฉันฉันต้องการลูกของฉันฉันต้องการลูกของฉันความต้องการของเธอมันสายเกินไปเดี๋ยวนี้ไผ่เป็นลูกของกำไรฉันต้องการลูกของฉันน่ะฉันต้องการลูกของฉันนะยังไม่ตายเลยเนี่ยคืนที่พี่หนีจากกำไรไปพี่คิดว่าจะไปตายพี่สมสารไปสถานที่ต่างๆเพื่อคอยวันตายเพื่อเอิญที่หาดใหญ่พี่ได้ช่วยชีวิตพ่อค้าจีนคนหนึ่งไว้ก็พาพี่ไปรักษาตัวกับหมอจีนที่ไต้หวันเขาเลี้ยงพี่เป็นบุตรบุญธรรมเมื่อเขาตายได้ยกทรัพย์สมบัติให้พี่พี่จึงมีโอกาสกลับมาหากำไรอีกครั้งหนึ่งกำไรอ่ะยังจำการลอยบุลืออยู่ได้หรือเปล่าจ๊ะกำไรก็กำไรดิฉันไม่เคยต้องการใครนอกจากใครนี่พ่อของลูกจ้ะหนึ่งสองสามพวกเราขอรับลอยบุญเลยขอบใจทุกๆคนกำไรคราวนี้พี่จะไม่จากกำไรไปแล้วดิฉันเป็นคนบ้านนอกค่ะไม่สวย
พี่เคยเนรมิตบ้านให้กำไรจำได้ไหมคราวนี้พี่จะเนรมิตตัวให้กำไรใหม่หลับตาสิจะกำไรหลับตาสิจะแม่กำไรจงนึกถึงผู้หญิงที่มีจิตใจงามที่สุดและสวยที่สุดด้วยลืมเวลาเสียชั่วขณะหนึ่งกำไรก็จะเห็นผู้หญิงคนนั้นเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวขึ้นมากราบให้เล็กน้อยนะครับขอเรียนเชิญครับนายกำไรเชิญค่ะดิฉันขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่มาร่วมในงานแต่งงานของลูกไผ่และคุณวิมานดิฉันขอให้ทั้งคู่มีความสุขค่ะ